เกาะติดคืบหน้าขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับในต,ตอนนี้พบว่ารัเสเซียนั้นก็ออกมาประกาศครับว่าสามารถจะเดินหน้าบุกโจมตีและควบคุมพื้นที่ในเขืได้เพิ่มมากขึ้นครับน vo, ายดิมิทรีเปสคอฟโคสกเทเนกเพลมลินก็ออกมากล่าวถึงการที่ผู้นําของรัเสเซียอย่างปูตินนั้นล่าสุดครับได้มีคําสั่งให้เพิ่มทหารในกองทัพอีก มากกว่า180,000นายว่าเหตุผลหลักมาจากภัยคุกคามที่อยู่แวดล้อมรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงปลายปีหรือว่าช่วงธันวาคมนี้และก็จะมีการเพิ่มจํานวนทหารรัสเซียอีกเป็นประมาณ1.5แสนนายจากจํานวนบุคลากรทั้งหมดของกองทัพที่จะเพิ่มเป็นประมาณ2.380,000คน นบับว่าเป็นการขยายกองทัพของรัเสเซียเป็นครั้งที่3แล้วหากว่าการดําเนินการนี้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วล่ะก็ก็จะส่งผลให้รัเสเซียนั้นก้าวขึ้นสู่การเป็นชาติซึ่งมีจานวนทหารประจําการแซงหน้าสหรัฐและอินเดียโดยจะมีมากเป็นอันดับสองของโลกเป็นรองเพียงจีนชาติเดียวเท่านั้นขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรรมแดนหรือ M S F ออกแถลงการ ยุติการดำเนินงานที่ยาวนานถึง32ปีในรัสเซียค่ะหลังได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรมของรัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีการยกเลิกการรับรอง MSF ในฐานะที่เป็นองค์กรต่างประเทศที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายของรัสเซียสำหรับองค์การแพทย์ไร้พรมแดนหรือ MSF มอบความช่วยเหลือด้านรัสเซียทำให้กับประชาชนมากกว่า52,000คนและยังเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระระหว่างประเทศแห่งล่าสุดที่ต้องปิดตัวลงในรัสเซียนะคะนับตั้งแต่มีการสู้รบกันในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2,565เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลมอสโกประกาศให้ Greenpeace องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ W W F มีสถานะเป็น องค์กรที่ไม่พึงปรารถนาที่เท่ากับว่าเป็นการกดดันให้ต้องยุติการดำเนินงานในรัสเซียนั่นเองค่ะส่วนทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมาเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้มีการโจมตีและทำลายเป้าหมายของยูเครนไปแล้วหลายแห่งครับ รวมไปถึงสกัดกั้นทำลายระเบิดจดวดและโดนโดยที่กองทัพรัสเซียนั้นยังสามารถเข้าไปควบคุมชุมชนในพื้นที่ภูยิภาคเคิร์ดคืนมาจากกองทัพยูเครนได้ประมาณ2ชุมชนและสามารถโจมตีทำลายแนวหน้าของกองทัพยูเครนได้อีกด้วยขณะที่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับกองทัพของยูเครนออกมาเปิดเผยว่ากองทัพของยูเครนนั้นสู้ประทะกับกองทัพรัสเซียไปแล้วในหลายพื้นที่และก็สามารถเอาชนะไปได้ในหลายจุดครับ โดยพบว่ายังมีการต่อสู้กันอยู่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของเมืองคูราคฟนอกจากนี้กองทัพอากาศของยูเครนย,ยังได้มีการประกาศเตือนภัยแนะนำว่าให้ประชาชนนั้นระวังเสี่ยงถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธในเมืองนะครับในกรุงเคียฟแล้วก็โปเนตอฟแล้วก็โคเคฟของยูเครนอีกด้วยครับ การสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นในขณะที่สหรัฐและพันธมิตรกำลังหาหรือกันถึงความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกข้อจำกัดอันเข้มงวดเรื่องของการใช้อาวุธที่ส่งให้ยูเครนค่ะเมื่อฝ่ายหลังก็คือฝ่ายยูเครนเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องให้สามารถใช้อาวุธของตอนตกในการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้คือพู้ง่ายขี่ปรนอาวุธพิสัยไกลอ่ะที่ให้มา ยังถูกจำกัดเรื่องของระยะทางแล้วก็ไม่ให้ใช้ก็แน่นอนนะคะว่าถ้าใช้เมื่อไหร่ก็อาจจะทำให้สงครามขยายวงกว้างเนื่องจากราัสเซียก็เคยเตือนแล้วว่าการทำแบบนั้นจะเท่ากับว่าทั้งสหรัฐและตะวันตกเองเนี่แหละที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงในปัญหาขัดแย้งระหว่างราัสเซียกับยูเครนพูดง่ายว่าเหมือนกับกลายเป็นชาตินาโตสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเปิดฉากกับรัสเซียโดยตรงโดยที่ใช้ยูเครนเป็นเครื่องมืออันนี้เป็นสิ่งที่รัสเซียเนี่ย ออกมาเตือนแล้วนะคะ<ช>ว่าถ้าเกิดว่าอนุญาตเนี่ยนะคะสงครามและนิวเคลียร์มาแน่ก็จะเป็นการออกมาพูดบ่อยๆว่าสหรัฐกับพันธมิตรเนี่ยอย่าล้าเส้นแดงเด็ดขาดนะครับในขณะที่ทางด้านของผู้นำของยูเครนอย่างเซเรนสกี้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการหารือสำหรับสถานการณ์ในภูมิภาคเคิร์ดกับผู้นำเหล่าทัพของยูเครนนะครับเพื่อที่จะดาเนินการตามแผนในทุกวันและได้รับแจ้งด้วยว่า กองทัพของยูเครนนั้นสามารถที่จะชะลอการบุกโจมตีของรัสเซียในแนวรบด้านตะวันออกของยูเครนทําให้ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียนั้นล่าช้าลงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมืองโปคอฟที่ถือว่าเป็นเมืองหลักเป็นศูนย์กลางระบบรางและการขนส่งครับนอกจากนี้เซเลนสกี้ยังออกมาเปิดเผยต่อว่าการบุกโจมตีภูมิภาคเคิร์ดของรัสเซียตั้งแต่วันที่6สิงหาคมก็ช่วยชะลอการบุกโจมตี ของกทพรเสียในในรบด้านตะวันออกได้ครับขณะที่เอเลน่าแบบอกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีก็ประกาศนะครับว่าหลังจากนี้เยอรมนีนั้นจะส่งความช่วยเหลือรอบใหม่ให้กับยูเครนอีกประมาณ100ล้านยูโรหรือว่าถ้าเกิดจะคิดเป็นเงินไทยก็มีจำนวนสูงกว่า3,700ล้านบาทในช่วงหน้าหนาวนี้และเปิดเผยต่อนะครับว่าข้อพิตก ใหญ่ที่สุดของประชาชนก็คือถ้าเกิดว่ายูเครนล่มสลายมอเดว่าก็อาจจะเป็นชาติถัดไปและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องช่วยเหลือ,อยูเครนด้วยขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ท NN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ